สูดหัวใช้เท้าสดลดรอยกระและฝ้าให้ค่อยๆจางลงค่ะช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าร้อนกันแล้วค่ะแสงแดดของบ้านเราก็แรงมากถ้าเราไม่ป้องกันดีๆแสงแดดก็จะมาทำร้ายผิวหน้าและมีปัญหาฝ้าและกระตามมาค่ะสำหรับใครที่กังวลเรื่องการเกิดฝ้าหรือดูแลผิวที่เป็นฝ้าวันนี้นานาสาระมาแนะนำสูตรหัวไชเท้าสดลดรอยกระและฝ้าค่ะหัวไชเท้าเป็นพืชขึ้นชื่อในเรื่องของการรักษาฝ้ากระและจุดด่างดำค่ะเพราะหัวไชเท้าช่วยฟื้นฟูและบำรุงผิวในหัวไชเท้ามีสารไกลโคไซด์ที่อุดมไปด้วยกรดแอสคอร์บิกและวิตามินเอซึ่งผลการวิจัยออกมาตรงกันว่าช่วยลดเรื่องฝ้ากระได้อย่างเห็นผลชัดเจนโดยเข้าไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลามินที่ร่างกายผลิตออกมามากเกินไปจนกลายเป็นฝ้ากระและจุดด่างดำในหัวไชเท้ายังมีวิตามินอีกมากมายที่มีสารออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนผิวหน้าด้วยค่ะมาเริ่มทำกันเลยขอแนะนำไว้ก่อนเลยนะคะสูตรนี้จะทำให้แสบจากหัวไชเท้าสดค่ะเหมาะกับผู้ที่มีผิวผสมผิวมันผิวธรรมดาส่วนคนผิวแพ้ง่ายไม่ควรใช้สูตรนี้นะคะมาเริ่มทำกันเลยล้างหน้าให้สะอาดสับหน้าให้แห้งค่ะนำหัวไชเท้ามาล้างให้สะอาดนำมาสไลด์เป็นแผ่นบางๆจากนั้นนำมาถูเบาๆและแปะที่ใบหน้าบริเวณที่เป็นฝ้าและกระทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีค่ะเสร็จแล้วล้างออกให้สะอาดซับหน้าให้แห้งค่ะทาครีมตามปกติทำสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งหรือวันเว้นวันกระและฝ้าจะค่อยๆจางลงไปในที่สุดแต่สูตรนี้ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะผลที่ออกมาขอบอกว่าคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเลยค่ะก่อนจะใช้สูตรนี้กับใบหน้าอย่าลืมทดสอบการแพ้ก่อนนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน